รู้เลยว่าใครพระเอกหน้าหยกกิ๊กกั๊กนางเอกดังสุดท้ายโดนเทไปกับคนมีอำนาจเพจดังมาดามกุ้งกิ๊งแฉแซ่บพระเอกหน้าหยกกิ๊กกั๊กนางเอกดังสุดท้ายโดนเทไปกับคนมีอำนาจอ่านแล้วรู้เลยว่าใครทําเอาบรรดาขาเผือกพากันสงสัยอีกแล้วเมื่อเพจดังมาดามกุ้งกิ๊งแฉแซ่บดาราพระเอกหน้าหยกกิ๊กกั๊กนางเอกดังสุดท้ายโดนเทไปกับคนมีอำนาจโดยระบุว่า Morning นิ่งนิ่งเหล่าท่าที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิ๊งมาแล้วนะยะเรื่องของเรื่องสัปดาห์นี้เป็นเรื่องพระเอกหน้าหยกคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาหุ่นดีและแจ้งเกิดในวงการบันเทิงมานานแล้วเรียกว่าเป็นพระเอกแถวหน้าคนหนึ่งของวงการบันเทิงนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ฮีมีคู่จิ้นนะน่ารักมากสวยเป็นนางเอกคนหนึ่งในวงการกิ๊กกั๊กกันพักใหญ่ก่อนจะโบกมือลากันมาแบบเนียนๆที่ใช้คำเนียนๆในที่นี้เพราะทั้งสองคนจู่ๆก็เลิกจิ้นกันไปเองเพราะต่างคนต่างไปมีแฟนใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้เลิกรากันด้วยซ้ำแต่เหมือนใครเจอทางที่ดีกว่าก็ไปประมาณนั้นจากนั้นก่อนหน้านี้ไม่นานมากทีพระเอกถูกนักข่าวคนหนึ่งสอบถามแบบหลังไมค์คุยกันชิวๆว่ารักครั้งนั้นกับชีนางเอกสาวดีเนาะเห็นเหมาะสมกันมากๆนึกว่าจะลงเอยกันแล้วทีพระเอกก็ทำเอาหลายคนตกใจหนักมากหลังลุกขึ้นยืนพรวดพราดก่อนจะพูดเสียงกึ่งโมโหว่านั่นแหละพี่โคจะไม่ใช่เลยหลอกซับซ้อนจนงงไปหมดนักข่าวสาวคนสวยเพื่อนเดียนก็ถามต่อว่าทำไมงงนะมีอะไรหรอเล่าได้ไหมซึ่งทีพระเอกก็บอกต่อว่าโคตรงงพี่จู่ๆทำเหมือนรักกับผมอยู่ดีๆโบกมือลาไปคุยกับคนมีอำนาจเฉยเลยโคจะเสียอารมณ์เพราะเขามาขอผมเป็นแฟนเองบอกให้เชียร์เขาเยอะๆสุดท้ายเหมือนหลอกกันเลยอ่ะแล้วเขาก็ไปพร้อมบอกผมว่าอย่าเผยเรื่องสนิทสนมกันให้ใครรู้เด็ดขาดรักใหม่เขาไม่โอเคเลยน่าโกรธไหมพี่คิดดูอ๋อดอกที่1สาวหลอกให้รักดอกที่2เขาหยอดจนฝ่ายชายมีใจดอกที่3เขาไปคบกับคนอื่นดอกที่4เขาห้ามเล่าเรื่องนี้ให้โลกรู้เพราะแฟนใหม่ผู้หญิงไม่ปลื้ม